โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับ5เกมที่มาต่ออายุให้กับแฟนชายกลับมาน่าสนใจอีกครั้งบางเกมก็มีมาให้เล่นกันตั้งแต่สมัยตลับแฟมิคอมหรือเครื่อง PlayStation ยุคแรกๆแต่เมื่อเทคโนโลยีผ่านไปเกมเหล่านี้ต่างต้องปรับตัวให้มันทันสมัยและยังคงความน่าเล่นอยู่แต่กลับกันมันก็เสี่ยงที่จะต้องเสียฐานผู้เล่นหน้าเดิมไปแต่บางเกมก็ด้วยความกล้าคิดกล้าลองกล้าทำทำให้ตัวเกมภาคล่าสุดนั้นทำให้แฟนชายกลับมาน่าสนใจอีกครั้งและยิ่งทำให้เราอยากเห็นว่าถ้าทำต่อไปแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างกับ5เกมเหล่านี้โดยเกมแรกเลยก็คือ God of War หลังจากห่างหายไปหลายปีจากภาค Ascension พี่ล้นคาทอสได้กลับมาในมาที่หลายคนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองนั่นคือความสุขุมแถมยังมีลูกติดอีกตั้งหากภาพจำของคาทอสที่ทุกคนจำได้คือผู้ชายโมโหโกธาเดินหน้าล้างแค้นต่อเหล่าทวยเทพนอกจากนั้นภาคนี้ยังมีการเปลี่ยนให้เป็นเกมแอคชั่น RPG ที่เน้นทักษะในการควบคุมให้มากขึ้นกว่าภาคก่อนๆหลายคนตอนแรกเห็นภาพลักษณ์ทีมเกมก็เริ่มเป็นห่วงว่ามันจะไปรอดหรือไม่แต่สุดท้ายหลังจากที่เกมมันออกมามันก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและพร้อมพาตัวเกมไปในทิศทางใหม่ๆที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งผู้กำกับเกมอย่างโคลี่บาร์ล็อกต่างออกมาให้เครดิตกับโซนี่ถึงการมอบอิสระให้พวกเขาได้ทำงานอย่างเต็มที่และกล้าที่จะพาเกมไปสู่เส้นทางใหม่ๆนั่นเอง2 Doom 2016หลังจาก Doom 3 BFG ปล่อยออกมาเมื่อปี2012หลายคนมองว่านี่มันมีกลิ่นอายของเกมสยองขวัญเยอะเกินไปมากจนความคลาสสิกในการเป็นเกมยิงยับยิงแหลกแต่มันก็ยังโดนใจผู้เล่นอยู่จนกระทั่งการมาถึงของ Doom 2016นอกจากมันยังมีปริศนาให้เราไขเล็กๆน้อยๆแล้วสิ่งที่กลับมาก็คือเกมเพลย์ชนิดดุเดือดถึงเลือดถึงเนื้อมากกว่าครั้งไหนๆโดยเฉพาะการพุ่งเข้าไปทำกอรี่คิวที่ยิ่งทำเรายิ่งได้สิ่งตอบแทนมากขึ้นสมกับที่เราเรียกมันว่าเกมเดินหน้ายิงได้เต็มปาก Doom 2016จึงกลายเป็นการกลับมาที่ทำให้แฟนชายดูมเดินหน้าไปได้อีกครั้งและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดูมอินเทอร์เนลที่กำลังจะออกในเดือนมีนาคมนี้จะทำให้มันยิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปกว่าเดิม 3. Wolfenstein The New Order สำหรับเกมนี้ล้มเหลวในปี2019แต่พวกเขาก็ลุกกลับขึ้นมาในเวลาอันรวดเร็วถึงแม้จะใช้เวลากว่า5ปี Wolfenstein The New Order กลับมาคืนชีพให้แฟนชายนี้อีกครั้งในปี2014พร้อมกับระบบเกมเพลย์สุดเดือดและเนื้อเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนการคืนชีพด้วยภาคนี้ทำให้ Wolfenstein มีภาคต่อออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นภาคย้อนอดีตอย่าง The Obad ภาค2หรือ2ภาคล่าสุดอย่างยังบัดและไซเบอร์ไพลอตซึ่งเราได้แต่คาดหวังว่ามันจะไม่เป๋จนหลุดกรอบเกินไปอีกเพราะว่าเฟนทีนถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดุเดือดไม่แพ้ดูมถ้าหากดูมคือเกมที่ส่งเราไปไล่อัดปีศาจในนรกว่าเฟนทีนก็คือเกมที่ให้เราอัดพวกนาซีแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมใดๆทั้งสิ้นและความมันถือว่าจัดอยู่ในระดับเดียวกันแม้ว่าวอลเฟนทีนจะไม่มีระบบกอรี่คิวก็ตาม4 Tomb Raider 2013แม่สาวลาร่าครอฟถูกหยิบมารีบูทสร้างใหม่อีกครั้งและคราวนี้มันอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีที่เพียบพร้อม Tomb Raider ฉบับรีบูทปี2013ที่ประสบความสำเร็จอย่างไม่ต้องสงสัยจากเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและระบบเกมเพลย์ที่น่าจดจำและทำให้ทีมพัฒนาตัดสินใจพัฒนาเกมต่อจนกลายเป็นไตรภาคชุดใหม่ในภาค Rise และภาค Shadow แม้ทั้ง2ภาคหลังจะโดนวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบบ้างแต่หากจะให้พูดถึงจริงๆแล้วการรีบูท Tomb Raider ในครั้งนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับภาคแรกในไตรภาคนี้ที่ทำออกมาได้ดีจนแฟนๆกลับมาสนใจมันอีกครั้งจริงๆและในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเกม Tomb Raider ภาคใหม่ออกมาอีกก็เป็นได้และเกมที่5 Resident Evil 7ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า Resident Evil 6แม้มันจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามากมายเพียงใดแต่มันก็ได้รับคำด่าและคำสาปแช่งจากแฟนๆ Resident Evil มากมายไม่แพ้กันเพราะเกมมันได้กลายเป็นเกมแอคชั่นระเบิดภูเขาเผากระท่อมแล้วกับเอาไมเคิลเบย์มากำกับก็ไม่ปานแต่ในงาน E3 2016ที่ผ่านมาก็ทำให้ทุกคนต้องอ้าปากตาค้างไปตามๆกันกับการปล่อยเทรลเลอร์แรกของภาค7ซึ่งมันกลับมาเป็นเกมแนว Survivor Horror แบบเต็มรูปแบบแถมยังเป็นเกมภาคแรกในซีรีส์ที่ใช้มุมมองบุคคลที่1ซึ่งถือเป็นการกระชากซีรีส์ Resident Evil เข้าสู่แนวทางใหม่ที่ควรจะเป็นโดยสิ้นเชิงโดยต้องนับถือความใจเด็ดของทางแคปคอมจริงๆแน่นอนว่าเมื่อเกมมันออกมาประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลจนทางแคปคอมได้รีเมคภาค2และภาค3ออกมาเพิ่มแน่นอนว่าภาค8ยังไงเราก็น่าจะได้เห็นกันอยู่แล้วแต่หวังว่ามันจะยังคงรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้ได้เหมือนภาคนี้ต่อไป